รอบๆไปแล้วกันอ่ะมาเราอยู่ในสายกับป้าตุ๊กติ๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยป้าตุ๊กติ๊กเนี่ยเป็นคุณป้าท่านหนึ่งฮะขายน้ำอยู่แถวๆร้านที่ทำฟันที่ผมกับแฟนเนี่ยไปบ่อยๆนะฮะแล้วเราก็มีโอกาสพูดคุยกันครับเกี่ยวกับเรื่องหลอนๆที่ป้าได้เจอเดี๋ยววันนี้ป้าตุ๊กติ๊กเอาเรื่องหลอนนี้มาเล่าให้เราฟังกันยังไงเดี๋ยวตามไปฟังกันดีกว่าฮะอ่ะป้าตุ๊กติ๊กสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นอะไรผมตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นป้ามากตื่นเต้นอะไรไม่ตื่นเต้นใช่ไหมคิวเลยใช่ไหมไม่ก็เก่งๆนิดหน่อยเล่าไม่เป็นเก่งทำไมล่ะไม่เคยเล่าเฮ้ยเล่าไปเลยชิวๆรายการผมไม่มีผิดไม่มีถูกคุยกันปกติไม่ต้องคิดว่ามีใครฟังเราฟังกันสองคนเอาเป็นอาทิตย์ละเรื่องเนาะทั้งหมดมันมีสี่เรื่องเอาเป็นเรื่องเดียวกันโอ้เรื่องแรกก่อนเนาะโอ้ได้ดีครับป้าหวานเจี๊ยบมาเรื่องแรกฮะป้าตุ๊กติ๊กให้ชื่อเรื่องนี้ว่ายังไงไว้บ้างหรือเปล่ามีโอกาสตั้งชื่อเรื่องยังไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยตั้งให้ระหว่างที่เราฟังเรื่องนี้ไปด้วยกันแล้วกันเนาะได้มาจ้าป้าจ๋าเรื่องนี้ไปเจอยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยเรื่องเนี้ยมันต้องย้อนไปอีกประมาณสัก40ปีที่แล้วตั้งแต่ป้าอายุประมาณสัก10หรือ12ครับคือเดิมเนี่ยบ้านที่อยู่เนี่ยแม่ไปเช่าที่วัดที่ของวัดนะอยู่ในชุมชนทีนี้วัดเนี่ยมันก็จะอยู่ชานเมืองกรุงเทพอยู่ทางฝั่งตะวันตกเราไม่บอกอะเนาะว่าวัดอะไรแต่ทีนี้ในชุมชนเนี่ยมันก็จะเป็นที่แบบแบ่งเช่าอะตามล็อกอย่างเงี้ยแล้วก็ปลูกกันเราเองทีนี้บ้านเราเนี่ยก็ไปอยู่เนี่ยก็คือมันจะเป็นล็อกที่ไม่มีค่อยเอาแล้วเพราะว่ามันอยู่ชิดกำแพงวัดเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่กันทางด้านหน้าติดถนนวัดเนี่ยก็จะอยู่ติดชายคลองวัดจะส่วนใหญ่วัดสมัยก่อนนะเนาะก็จะหยิบอยู่ติดแถวคลองเอาว่าเป็นคลองแถวคลองแสนแสบรู้จักเนาะเสร็จแล้วด้วยความที่วัดเนี่ยมันอยู่ติดคลองใช่ไหมโบสถ์มันก็จะอยู่ทางฝั่งชายคลองแต่เมนเนี่ยมันก็จะอยู่เถิบมาทางฝั่งถนนบ้านเราก็จะอยู่ติดกับกำแพงของวัดคือติดแบบชนิดที่ว่าติดกันเลยล่ะครับแล้วทีนี้เวลาวัดเนี่ยเขาก็จะแบ่งโซนใช่ไหมมีศาลาการประเรียนมีอะไรเงี้ยทีนี้ไอ้ศาลาที่ไว้สวดศพมันก็จะอยู่ติดกับกำแพงแถบที่บ้านเราอยู่แล้วหลังศาลาที่สวดศพก็จะเป็นโกดังเก็บศพซึ่งสมัยก่อนมันก็จะแบ่งเป็นเหมือนคอนโดอ่ะเป็นซองศพไหนที่ยังไม่ญาติยังไม่เผาก็จะเก็บศพปีนึงหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเอาไปใส่ในซองนั้นไว้เหมือนคอนโดมั้ยใส่ในซองลักษณะใช่เป็นซองคอนโดแบบอยู่เป็นชั้นๆชั้นๆอย่างงี้ใช่มั้ยใช่แถวนึงเนี่ยก็จะมีน่าจะถ้าจำไม่ผิดคือสมัยที่ด้วยความที่เราเป็นเด็กอ่ะเราก็จะเคยไปเล่นไงไปเล่นแถวๆนั้นมันก็จะอยู่ประมาณสัก3ชั้นน่ะ3ถึงประมาณ3ชั้นไม่น่าจะเกิน3ชั้นครับแล้วก็แถวก็จะยาวประมาณสัก10ล็อกล็อกละ3ก็3ชั้นประมาณเนี้ยแล้วก็หน้าหลังเค้าก็จะหันหน้าเข้าหากันเวลาเค้าเอาศพไปเก็บใช่มั้ยศพไหนที่จะเผาเค้าก็จะไปดึงอันนี้ออกมาดึงซองนี้ออกมาแล้วก็เอาขึ้นเมนไปหรือเอามาทําพิธีอ่ะด้วยความที่ว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ชิดกำแพงแบบอย่างนี้แหละวิวนี้เลยวิวแบบนี้เลยครับแต่ถามว่าตอนเป็นเด็กอะเรากลัวไหมเราก็ไม่ได้กลัวเพราะว่ามันชินมากกว่าเพราะว่างานศพงานบวชงานอะไรเขาก็จะใช้ศาลากันเขาเรียกศาลาใช่ไหมที่อยู่ในแอเรียวัดเนี่ยครับเราก็จะคุ้นชินเวลาวัดมีงานเราก็จะชินกับตรงนี้แล้วบ้านเราก็อยู่ใกล้มากทีนี้ไอเหตุการณ์ที่ทำให้เราเริ่มไม่ชินมันก็จะมีเหตุการณ์อยู่คืนหนึ่งอันเนี้ยอยู่คืนหนึ่งวันดีคืนดีเราก็นอนแต่เรายังไม่ได้หลับไงที่บ้านเนี่ยจะมีห้องอยู่สามห้องทุกคนก็จะอยู่ห้องส่วนตัวพ่อกับแม่ก็จะอยู่ห้องนึงเราเป็นลูกเราก็จะนอนห้องนึงแล้วห้องของเราเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับตัวกำแพงวัดแต่ว่าตรงกำแพงวัดเนี่ยมันจะมีทางเดินซึ่งเขาก็จะมีไฟทางเดิน
แล้วก็จะไฟเนี่ยไอ้แสงไฟเนี่ยมันก็จะสาดเข้ามาในห้องได้เพราะห้องเราเป็นข้างบนก็จะเป็นหน้าจกที่เป็นฝ้าครับซึ่งถามว่าห้องมืดไหมไม่มืดมไม่ได้มืดขนาดที่เรามองอะไรในห้องไม่เห็นแน่นอนแล้วสมัยก่อนเราก็นอนกลางมุ้งใช่ไหมสมัยก่อนเมื่อ40ปีที่แล้วอะเราก็นอนกลางมุ้งแล้วเราก็เข้ามุ้งนอนปกติของเราแล้วเสร็จทีเนี้ยไอ้ที่ไม่ปกติก็คือวันนั้นเรานอนดึกเราน่าจะทำอะไรสักอย่างแล้วเราก็นอนดึกที่จำได้นะว่าพอนอนดึกเสร็จปุ๊บเราก็มีความรู้สึกพลิกไปพลิกมามันยังนอนไม่หลับอ่ะมันก็ทำยังไงวะมันยังไม่หลับพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปปรากฏว่าพลิกครั้งสุดท้ายเราก็เห็นเรามีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนยืนดูเราอยู่อ่ะเคยรู้สึกไหมว่ามันมีคนจ้องเราอยู่อ่ะเวลามีคนมองเราในที่มืดมันจะรู้สึกได้มันจะรู้สึกอ่ะมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างบอกว่ามีคนมองเราอยู่มันมีคนดูเราใช่เสร็จแล้วเราก็แบบมันมีความตึงหนิดตึงหนิดเราก็เลยหันมาด้านขวาเนี่ยด้านขวาเราหันมาปุ๊บโอ้ป้ากันแหมเลยมันเป็นคือเนี่ยปัจจุบันป้ายังจำเขาได้หรือวะเขาเป็นผู้ชายรูปร่างสันทัดผมเกลียนพูดยังขนลุกอยู่เลยเนี่ยแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวกางเกงเนี่ยมองลงไปไม่เห็นถึงพื้นหนูเข้าใจฟิลไหมว่าลงไปมองไม่เห็นว่ามีขาป้าขนลุกแบบจริงอันนี้คือเรื่องจริงโมเมนต์ที่จำได้จนถึงณปัจจุบันนี้อายุ50กว่าก็ยังจำเขาได้เลยแล้วในความรู้สึกของเราคือเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคนอื่นเข้าห้องเราเข้าห้องเราล็อกแล้วหน้าต่างเราปิดหมดมันไม่มีทางแล้วที่สำคัญไม่ใช่คนในบ้านกูแน่ๆมองไปเนี่ยเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก30กว่าประมาณ30กับ40ครับคือภาพเนี่ยชัดติดตามากแล้วที่สำคัญคือเขาก็ยืนเฉยๆไม่พูดอะไรสักคำแล้วก็ยืนมองเราอยู่นึกออกปะครับเขายืนแต่เรานอนอยู่บนเตียงแล้วก็หันหน้าไปเจอแบบเฮ้ยคือมึงเป็นใครวะนึกในใจแล้วคำประเด็นที่สองกูจะเอายังไงดีวะคือในความรู้สึกมึงไม่ใช่คนแน่ๆในความรู้สึกของเราเลยนะมึงไม่ใช่คนแน่ๆคือแบบคนอะไรวะมันจะยืนขามันไม่มีอ่ะนึกออกไหมมันมองไม่เห็นขาถามว่าห้องมันมืดขนาดนั้นไหมมันไม่ได้มืดขนาดนั้นไงเพราะไฟถนนมันสาดเข้ามาในห้องได้หน้าต่างมันมีเป็นกระจกฝ้านะมันเห็นชัดๆมันเห็นแน่ๆคือเห็นจนแบบเรามีความรู้สึกว่าเอาไงดีวะครับคือณความรู้สึกเราตอนนั้นเราถ้าจำได้ป้าเพิ่งจะอายุประมาณสัก12ขวบถ้าจำไม่ผิดป.6หรือป.6ป.5ป.6นี่แหละรุ่นๆอันนี้จำได้กำลังเจอในไอ้รุ่นเนี้ยป.5นี่แหละเราก็เลยรู้สึกว่าเอายังไงดีคือเอาไงดีวะนึกคือถ้าคือกูลุกก็ไม่ได้คือถ้าลุกไปกูตายแน่สรุปหันตัวกลับเพื่อแบบว่าไม่ต้องเห็นไม่มองกันไม่ต้องเห็นชั่วโมงนั้นความเป็นเด็กอะทำอะไรไม่ได้หรอกน้องทำได้แค่แบบกูหันหน้าหนีก่อนแล้วก็ไปตั้งสติเอาไงดีเอาไงดีวะเขาก็ยืนดูอยู่อย่างนั้นนะยืนดูอยู่อย่างนั้นอยู่พักใหญ่จนในที่สุดคือเราอะเหงื่อตกแล้วคือสั่นแล้วไม่รู้ทำไงเชื่อไหมว่าบทสวดมนต์ที่สวดมาทั้งหมดนโมตัสสะเนี่ยงัดมาหมดแล้วแต่มันช่วยอะไรไม่ได้หรอกนักฟิวนั้นนะมันช่วยอะไรไม่ได้จริงๆเราความรู้สึกว่าเฮ้ยเอาไงดีวะจนแบบทำอะไรไม่ได้แล้ววะก็เอาวะอีกสักเที่ยวนึงหันไปดูอีกสักทีสิวะหันกลับไปไม่เจอแล้วเนี่ยคือเป็นคนเป็นไปได้ไม่ได้แน่ๆคือที่รู้ๆไม่ใช่คนแน่ๆอันนี้คือแบบจับเต็มๆตาจนปัจจุบันยังจำหน้าเขาได้อยู่เลยคืออันเนี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเจอกับตัวแล้วรู้ว่าไม่ใช่คนแน่ๆรับรู้ว่าในโลกใบนี้มีอีกหนึ่งมิติหนึ่งที่มันไม่ใช่คนจะถามว่าเขาทำอันตรายเราไหมไม่นะเขาไม่ได้ทำนะเหมือนมาปรากฏตัวให้เห็นว่าอยู่ตรงนี้นะถูกแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะเป็นญาติเราหรือเปล่าหรือเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ
พูดผีเหรอหรือว่าสัมภเวสีที่เขาอยู่ข้างนอกเพราะว่าข้างนอกมันคือข้างด้านข้างบ้านเรามันคือกุฏิเก็บศพเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนะผมจินตนาการภาพตามป้าตุ๊กติ๊กบอกโลเคชั่นบ้านป้าตุ๊กติ๊กอ่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นซอยๆย่อยๆถัดจากวัดไปอย่างเงี้ยถูกป่ะขั้นไปจากวัดอยู่ห่างจากวัดนี่คือกำแพงบ้านติดกับกำแพงวัดเลยเหรอใช่ครับกำแพงบ้านเนี่ยแมะอยู่กับกำแพงวัดกันเป็นกันเลยอ่ะชนิดที่ว่าถ้าเปิดหลังครัวมาก็เห็นซองกันเนี่ยเห็นซองเล็กๆเล็กๆคือที่ตรงเนี้ยมันเลยไม่ค่อยมีคนเอาไงคือเข้าใจว่าที่เช่าตรงเนี้ยมันเลยไม่ค่อยมีคนเช่ามันต้องคนแบบจิตแข็งอยู่กันจริงๆเนี่ยถึงจะอยู่ได้ฟิลแบบมีคนเปิดมาหลายคนแล้วทุกคนไม่มีใครเอาคือเขากลัวหมดถามว่าบ้านเรากลัวไหมบ้านเราไม่ได้กลัวเพราะว่าบ้านเราชินมั้งแล้วปกติก็ไม่ค่อยเจออะไรเท่าไหร่นะครับมีเคสนี้แหละที่แบบเจอแบบแต่น้องชายก็เจอน้องชายคนที่ต่อจากบ้านเขาก็เจอครับแต่เขาก็จะเจอในรูปแบบของอีกแบบนึงของเขาไปแต่ส่วนป้าเนี่ยที่อยู่บ้านหลังนี้เจอแค่สองครั้งเท่าที่สัมผัสได้คือเจอแค่สองครั้งเท่านั้นแล้วก็ถึงจะไปเจอบ้านหลังอื่นถึงจะเจออันนี้เนี่ยครั้งแรกที่เจอคือเจอผู้ชายเห็นร่างด้านบนอายุราวๆประมาณ30กว่าถูกป่ะใช่ไม่เห็นขา30กว่ารูปร่างสันทัดนะไม่เห็นขาคือเอาง่ายๆเห็นเขาใส่เสื้อมีกางเกงลักษณะเหมือนมีกางเกงแต่ไม่มีขาไม่มีขายืนเห็นว่าขาไม่มีอันนี้คือเหตุการณ์แรกถูกไหมป้าตุ๊กติ๊กใช่ใช่ไหมอันนี้คือเหตุการณ์แรกทีนี้ผมว่าเราสามารถต่อไปที่เหตุการณ์ที่สองได้เลยป้าตุ๊กติ๊กต่อเลยไหมเหตุการณ์ที่สองก็บ้านหลังเดิมอีกนี่แหละแต่ตอนเนี้ยเราโตขึ้นมาหน่อยรู้จักกุมารไหมกุมารทองอันนี้ไม่ใช่ผีนะใช่กุมารอันเนี้ยด้วยความที่พ่อมีคนให้กุมารเข้ามาแต่เขาก็ไม่ได้บอกเราเขาไม่ได้บอกเราเขากลัวว่าลูกๆจะกลัวหรือจะมากวนลูกๆเขาก็ไม่ได้บอกตอนเนี้ยโตขึ้นมาอีกนิดนึงน่าจะอยู่ประมาณม.1 ม.2ขยับอายุขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้ม.1 ม.2ละแล้ววันนั้นน่ะเป็นวันที่เคยได้ยินคำว่าโพเพไหมครับช่วงโพเพช่วงโพเพวันนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ5 โมงเย็นแต่มันมีฝนน่ะฝนมันจะตกวันนั้นฝนมันจะตกอยู่เสร็จแล้วป้าเนี่ยต้องออกไปช่วยแม่ขายของตอนช่วงเย็นแต่วันนั้นง่วงก็นอนตำแหน่งเดิมตำแหน่งที่ดู ที่เคยเจอผีนั่นแหละตำแหน่งนั้นนอนจุดนั้นเพราะมันเป็นห้องนอนของเราไงมันเป็นห้องนอนประจำตัวเราเราก็นอนตำแหน่งนั้นเลยพอเสร็จปุ๊บแต่อันเนี้ยก็คือนอนเปิดห้องนอนไว้เปิดห้องนอนไม่ได้ปิดห้องนอนเปิดห้องแล้วเขาก็คนข้างนอกเขาก็พ่อไปอยู่ข้างนอกแม่ไปขายของน้องก็นั่งเล่นอยู่ด้านนอกเสร็จแล้วเราเนี่ยก็ด้วยความที่เราง่วงไงเราง่วงมัน4-5 โมงเย็นนี่แหละเราง่วงเราก็เลยแบบคานขึ้นเตียงแล้วก็ไปนอนเล่นกะว่านอนเล่นแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวแบบเดี๋ยวค่อยออกไปช่วยแม่ก็ได้อะไรประมาณนี้ในความรู้สึกเราว่าเดี๋ยวค่อยออกไปก็แล้วกันเสร็จแล้วทีนี้จังหวะที่นอนไปอันเนี้ยยังไม่หลับแต่กำลังจะหลับแล้วมีความรู้สึกว่ากำลังจะหลับแล้วเราอ่ะก็ได้ยินเสียงเรียกครับพี่จ๋ามาเล่นกันเถอะเราก็ฮะเข้าใจว่าเป็นน้องชายเพราะน้องมันนั่งเล่นอยู่ข้างนอกครับป้าเข้าใจว่าน้องชายแน่ๆก็มาอีกพี่จ๋ามาเล่นกันเถอะเราก็บอกให้ไปช่วยแม่ขายของเราก็ว่าอย่างนี้เนาะเราก็ดุน้องว่าไปก่อนเดี๋ยวขอนอนแป๊บนึงแล้วก็พูดขอนอนแป๊บนึงมึงอ่ะก็พูดกันพี่น้องอะเนาะมึงไปช่วยแม่ก่อนดิมึงอย่าเพิ่งมากวนกูพอเสร็จปุ๊บพ่อเนี่ยเขานั่งอยู่หน้าห้องพ่อเขาอะไรวะมันพูดอะไรของมันคนเดียวไม่มีใครเข้าไปในห้องเลยนะครับพ่อเขามองดูแล้วแต่เขาก็ไม่อะไรจนครั้งที่สามเนี่ยมาดึงขาเลย
พี่ไปเล่นกับหนูเหอะโอ้ดึยงขาเลยเออตื้อจังวะเอออันนี้ดึงของจริงดึงของจริงจนเราอ่ะมีความรู้สึกมันเราเข้าใจว่ามันว่าเขาคือน้องเราก็ไม่ได้ลืมตาดูไงครับเราเข้าใจว่าน้องแน่นแน่ด้วยความที่โมโหโมโหอันนี้โมโหคนจะนอนกวนอยู่ได้จึงถีบก็ไปทีนึงถีบเลยถีบปั้งโดนไหมมาถีบปั้งโดนดิเดี๋ยวเฮ้ยแป๊บนึงถีบผีโดนด้วยเหรอถีบกูโดนเต็มตีเลยความรู้สึกเป็นไงป้าตุ๊กติ๊กตอนนั้นเป็นยังไงตอนที่เราถีบเออคือเข้าใจว่าเป็นน้องชายเต็มที่จึงถีบเลยถีบแบบว่าถีบด้วยความรำคาญว่ากูจะนอนมึงจะกวนกูทำไมถีบเปี้ยงเลยเปี้ยงพอเปี้ยงออกไปปุ๊บก็ต้องลืมตาดูสิจะต้องไปด่ามันไงในความรู้สึกเดี๋ยวถ้ามึงลืมตาขึ้นมาสิ่งที่เห็นน่ะมันไม่ใช่น้องเรานะมันเป็นเด็กมีจุกมีสร้อยสังวาลแล้วก็มีจงกระเบนเออใส่แบบกูมากเลยเดี๋ยวสภาพตอนที่เราลืมตามาเห็นไอ้เด็กคนเนี้ยมันอยู่ในท่าไหนมันแบบมันโดนจีบแล้วมันกระเด็นไปนั่งมันติดข้างฝาอยู่อุ้ยนี่คนนี้เออมันติดข้างฝาอยู่เออมันก็แบบว่ามันก็แบบโอ้ยอะไรมันก็แบบบิดตัวของมันก็แบบมันเหมือนมันเจ็บอ่ะแต่แบบคือเราอ่ะหันมาเรื่องนี้พ่อเขารีบเข้ามาคืออีตอนที่เห็นมันรับประกันว่าเห็นกับตาแน่นๆเต็มๆตาด้วยครับหัวมันเป็นหัวจุกแล้วเด็กที่โดนถีบไปเนี่ยถ้าอายุตามเด็กทั่วๆไปน่าจะประมาณ4 หรือ 5 ขวบเท่านั้นแหละเด็กตัวน้อยๆน่ารักด้วยนะครับผิวขาวหัวจุกใส่จงจงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสีแดงแล้วก็มีสร้อยสังวาลทีนี้เปี้ยงมาแล้วทำไงล่ะคือคาตาเราก็นั่งแล้วตกใจแล้วนี้เห็นแบบจับเลยตกใจพ่ออยู่หน้าห้องพ่อรู้แล้วพ่อบอกเป็นอะไรเป็นอะไรพ่อก็รีบวิ่งเข้ามาในห้องเราก็แบบตะลึงไงว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรวะครับแล้วเขาก็หายแวบเลยนะคือเขาก็หายแวบเลยเท่านั้นแหละพอได้ยินพ่อเรียกก็กระโดดพิ้วออกจากเตียงแล้ววิ่งไปหน้าบ้านคือกูอยู่ไม่ได้แล้วเห็นแบบคือมันจับฟิลนี่คือมันเต็มตีนมากเลยอะอันเนี้ยคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยจำไว้ตั้งแต่วันนั้นว่าอย่านอนช่วงโพเพนะจ๊ะผีมันจะหลอกได้ครับมันจะเป็นช่วงที่เหมือนเป็นเวลาของเขาอะคือเหมือนเป็นเวลาของเขาได้คือตะวันมันไม่มีไงเออแล้วมันก็มีนี่แหละเขาเชื่อว่าช่วงโพเพมันเป็นแบบนี้ไม่รู้ป้าตุ๊กเคยได้ยินไหมนะเขาเชื่อว่ามันเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านระหว่างโลกคนเป็นและโลกคนตายมันก็เลยทำให้เรามีโอกาสได้พบเจอกับเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ได้อันนี้คือแบบว่าเป็นเคสที่แบบว่าเคสที่สองที่เราเห็นแล้วแบบว่าเฮ้ยอันเนี้ยเต็มตาอีกเหมือนกันคือเต็มเลยแบบเห็นชัดมากจริงรู้ทันทีว่าอ๋อใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่เราเชื่อทันทีว่ากุมารมีจริงว่ะเข้าใจไหมเพราะเราเจอเราเห็นแล้วเฮ้ยกุมารมีจริงว่ะเออเด็กมันมีจริงเว้ยก็เลยสุดท้ายพ่อถึงมาเฉลยให้ฟังว่าพ่อมีคนก็ให้พ่อมาจริงๆแต่พ่อเขาไม่บอกใครเพราะเขากลัวว่าจะกวนลูกแล้วก็กลัวลูกจะกลัวแล้วจริงๆก็คือเขาก็คงไม่ได้ตั้งใจจะมากวนเราหรอกแต่ด้วยความเป็นเด็กแล้วเขาก็ไม่มีคนเล่นด้วยแล้วจังหวะมันน่าจะเป็นห่วงเวลาที่เราจูนกับเขาได้พอดีมันสัมพันธ์กันได้พอดีเขาก็เลยเหมือนกับว่าเขาสัมผัสกับเราได้เขาก็เลยมาด้วยความเป็นเด็กของเขาก็เลยมาหาเราเพราะคิดว่าเด็กเหมือนกันเออน่าจะอะไรกันได้เงี้ยแล้วโดยส่วนใหญ่ที่บ้านจะเป็นคนที่บ้านทั้งบ้านเราจะเป็นบ้านที่ไม่กลัวผีบ้านเราจะไม่ค่อยกลัวผีเพราะบ้านเราอยู่ติดวัดไงเราจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยความรู้สึกว่าเราไม่กลัวเราไม่กลัวแต่ว่าเคสนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่รู้ว่าอ๋อกุมารมีจริงนี่ก็คือ2ช็อตที่เกิดขึ้นในบ้านที่เราไปเช่าพื้นที่ของวัดเพื่ออยู่กันทั้งครอบครัวถูกไหมพี่เหมือนไม่ใช่พี่ป้าเออแล้วทีนี้เราเจอครั้งแรกเป็นร่างของพี่ผู้ชายคนหนึ่งอายุราวๆ30รูปร่างสันทัดไม่เห็นร่างด้านล่าง2ครั้งที่2ถีบกุมารทองติดบ้านใ
อันนี้ถีบแปะข้างฝาเลยเห็นแล้วแบบโอ้โหเออเฮ้ยผมถามจริงป้าตุ๊กติ๊กเป็นคนกลัวไหมว่าพื้นฐานเป็นคนไม่กลัวไม่กลัวผีไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวแบบไม่กลัวจริงๆเลยนะคือเจอนี่ก็เดินไปหาได้อย่างนี้หรอคือไม่ใช่ฟิลโมเมนต์ที่จะกล้าขนาดนั้นนะแต่เป็นโมเมนต์ที่มีความรู้สึกว่าคืออันเนี้ยคือในใจเราคิดตลอดว่าผีจะไม่ทำร้ายคนแต่คนจะทำร้ายคนได้แต่ว่าความในความที่เราจะกลัวไหมเราไม่ได้กลัวแต่ว่าเราไม่ท้าทายเนี่ยเราไม่ไปลบหลู่ในสิ่งที่ตอนที่เขาอยู่ตรงนั้นเรารู้เหมือนกับว่าเอาง่ายๆเคยสัมผัสอะไรได้ไหมอย่างเช่นเคยลงไปเหยียบสถานที่หนึ่งแล้วเรารู้ได้ไหมว่าสถานที่นั้นเนี่ยป้าเคยเป็นนะสถานที่ที่ต่อจากตรงนี้ไปต่อจากตรงเนี้ยขึ้นไปเนี่ยเป็นอะไรป้าตอบได้หมดแล้วมันมีความรู้สึกว่าพอเราเหยียบปุ๊บที่ตรงเนี้ยเราเคยมาทั้งที่ในชีวิตไม่เคยมาไม่เคยอยู่แต่มันเป็นโมเมนต์ที่ เราบอกได้หรือว่าอ๋ออันเนี้ยน้ำตกขึ้นไปนั้นมีชั้นตรงนี้มีต้นไม้ตรงนี้ต้นมีบันไดตรงนี้เราตอบได้หมดเลยเหมือนเดจาวูเราเคยมาไหมใช่เหมือนเพื่อนอันนี้เกิดกับตัวอันนี้ เล่านอกเรื่องนิดนึงแป๊บนึงป้าตุ๊กติ๊กมีน้ำใกล้ๆตัวไหมจิบน้ำหน่อยเออคอมันแห้งจิบน้ำได้สบายๆพอดีเปิดแอร์ลงหัวเออสบายแอร์ลงหัวกับแอมให้หายนี่ก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบไม่มีอะไรต้องรีบที่นี่เออเดี๋ยวจิบน้ำได้ตามสบายเออตามสบายมันจะเป็นฟิลของนะโอเคครับเราเคยเจอไหมในกรณีที่เพื่อนอะอันนี้นอกเรื่องไปอยู่ที่ทำงานครับแล้วเราเห็นเพื่อนอะเดินมาแล้วเห็นนะเพื่อนเดินมาเพื่อนใส่เสื้อสีชมพูกระโปรงสีน้ำเงินครับเสื้อสีชมพูลายดอกเนี่ยเพื่อนเดินมาละแล้วเสร็จแล้วเพื่อนก็เดินหายไปเพื่อนก็เดินหายไปเราถึงที่ทำงานแล้วเราถึงตั้งแต่8:30เสร็จแล้วประมาณสัก10:00พี่คนเดินไปถามสมมติชื่อนะเฮ้ยแกเห็นไอ้นกไหมอ๋อก็ถามไอ้นกไหมอ่ะอ๋อมาแล้วพี่เราก็จะตอบเข้าไปอ๋อพี่นกมาแล้วแต่จริงๆวันนั้นนกยังไม่มาเข้าใจไหมวันนั้นนกยังไม่มาเขาถามตอน10:00พี่ก็บอกว่าอ่ะเราเห็นแล้วแล้วยังเราก็บรรยายมาแล้วพี่มันใส่เสื้อสีชมพูเขาบอกแกเห็นตรงไหนเขาถามแกเห็นตรงไหนมันมาแล้วมันใส่เสื้อสีชมพูกางเกงกระโปรงสีเงินอันนี้เราก็บรรยายภาพเลยเสร็จปั๊บตั้งแต่10:00เที่ยงไอ้นกเพิ่งเข้าครับใส่เสื้อใส่กางเกงตัวที่เราบรรยายเป๊ะอันเนี้ยคือมันคืออะไรมันเห็นภาพนั้นมาก่อนมีความรู้สึกว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์นั้นมาก่อนแล้วและรับรู้ว่าเหตุการณ์เห็นมันแวบๆคืออาจจะเป็นลักษณะเห็นผ่านหางตาเงี้ยสมมติเราทำบัญชีด้วยไงคีย์คอมอาหารปั๊บอ้าวเพื่อนมาแล้วเราก็รู้แล้วเนี่ยเพื่อนลักษณะการเดินของเพื่อนเราจำได้ไหมจำได้ถูกไหมจำบุคลิกเพื่อนได้เราจะจำได้ถูกแค่หางตาแวบเราก็รู้แล้วเพราะไอ้นี่ไอ้นกมาแต่เนี้ยจริงๆนกบอกนกเพิ่งจะมาถึงเนี่ยนกเพิ่งถึงเนี่ยตอนเที่ยงนกเพิ่งถึงเอ้าแล้วที่กูเห็นมึงตอน9:00คืออะไรวะครับแล้วที่สำคัญเราบรรยายภาพนั้นก่อนที่เพื่อนเราจะมาอีกถูกเพื่อนทุกคนฮะมันคือทุกคนจะร้องฮะภาพตุ๊กติ๊กมันจะเห็นมันคือดีจาวูเหมือนเราเห็นเหตุการณ์ก่อนใช่เห็นเหตุการณ์ก่อนแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะเฮ้ยขอแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นบ่อยขอให้เป็นบ่อยๆนะเป็นช่วงวันที่15เป็นช่วงวันที่29อะไรเงี้ยเป็นให้หน่อยมันจะไม่ค่อยเห็นอย่างนั้นสิเออนี่คือเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นครับที่เคยเกิดขึ้นกับเราแล้วเราแบบเฮ้ยเออเฮ้ยมันเราก็งงนะเราก็งงเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะก็เมื่อกี้เห็นอยู่อะแล้วก็เถียงเฮ้ยเห็นมึงมาแล้วมึงมาแล้วมึงออกไปหรือเปล่าไม่เพิ่งจะเข้ามาไปพบลูกค้าเพิ่งจะเข้านะฮะเราก็มันเป็นเดจาวูแหละป้าตุ๊กติ๊กวีว่ามันเป็นเซนส์อย่างนึงนะเดจาวูคือเซนส์อย่างนึงนะผมจะบอกแบบนี้นะได้นะฮะ
วันนี้ก็ป้าตุ๊กติ๊กเอาเรื่องเล่ามาฝากเรานะฮะเกี่ยวกับบ้านที่เช่าวัดเช่าในที่ของวัดถูกไหมที่วัดใช่ผมว่ายังไงมันมีอยู่แล้วแหละละแวกนั้นนะไม่ต้องไปหาคำตอบเลยคือเดินมาก่อนมึงมาเช่าอีกอะไรเงี้ย เออคิดตามแบบกูเดินตั้งแต่ก่อนพวกมึงย้ายเข้ามาอีกอะไรเงี้ยเออมันอาจจะเป็นจังหวะดวงสมพงษ์หรืออะไรของเขาก็แล้วแต่ที่เราจะเจอเขาถูกน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วผมเชื่อว่าเขาเลือกคนเจอด้วยแต่ที่บ้านเราทำบุญทั้งบ้านนะบ้านเราเป็นสายมูทำบุญเก่งกันทั้งบ้านเลยครับเดี๋ยวเข้าวัดก่อนแป๊บหนึ่งเข้าวัดเนี่ยคือเป็นสายบุญไหว้เทพคือเรียกว่าสายเทพสายมูนะคือสายดำเออเข้าใจใหม่ผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเข้าใจกันแบบนี้นะเข้าใจผิดเราอะมูเตลูเราก็ไหว้พระแล้วก็ไหว้เทพเพราะส่วนใหญ่วัดสมัยนี้ก็มีเทพอยู่ในวัดใช่เราก็ไหว้สองอย่างเลยไปทีเดียวแล้วก็ไหว้สองอย่างแล้วก็อาจจะมีติดไม้ติดมือนิดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยก็จะมีบ้างเอานะฮะวันนี้ขอบคุณป้าตุ๊กติ๊กมากมีทั้งเรื่องเล่าที่บ้านนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องที่แยบๆไว้เราฟังเกี่ยวกับเซนส์ที่ตัวเองมีเกี่ยวกับการเดจาวูต่างๆป้าตุ๊กติ๊กร้านขายน้ำเราอยู่ที่ไหนฝากร้านหน่อยสิร้านจะเป็นร้านชาพยอมนะ อยู่ห้างน้อมจิตอยู่ด้านหลังของห้างน้อมจิตตรงข้ามกับเดอะมอยนี่ใช่ไหมใช่เดอะมอยบางกะปิเออใช่ๆอยู่ใกล้ๆท็อปเดลี่ก็ค่ะเปิดทุกวัน8โมงถึง6โมงเย็นเออผมจะถามป้าตุ๊กติ๊กหลายทีแล้วทุกครั้งที่เวลาไปนั่งรอแฟนกำปันเราเนี่ยมีพวก delivery อะไรปะอ๋อมีแอปสีอะไรมีแอปสีอะไรมีสีอะไรเราสีม่วงอ่ะสีม่วงสีม่วงโรบินฮูดเออเราโรบินฮูดอ่ะใครจะสั่งโรบินฮูดในละแวกบางกะปิในละแวกแฮปปี้แลนด์ค้นหาชื่อร้านว่าไงร้านชาพยอมน้อมจิตเลยชาพยอมน้อมจิตนะฮะใครอยู่ละแวกนั้นทำงานอยู่ในออฟฟิศทำงานอยู่ที่ร้านไม่อยากเดินบุกปันรถไม่อยากบุกคนเยอะๆก็สามารถสั่งได้ผ่านโรบินฮูดเออร้านพยอมร้านชาพยอมน้อมจิตถูกไหมใช่โอเคนะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะนี่คือหนึ่งป้าของผมนะฮะที่เราทุกครั้งเราคุยกันก็อย่างเงี้ยฟิลเนี้ยเราก็ไปเมาส์ไปมอยกันตามภาษานะฮะผมก็ไปนั่งคุยกับแกเรื่อยไปนั่งรอแล้วก็ไปนั่งปั่นแกอยู่เรื่อยนะฮะ วันนี้สะสมแล้วขอบคุณมากๆครับป้าตุ๊กติ๊กรอบหน้าเดี๋ยวเชิญใหม่เล่าดีนะเนี่ยยังมีอีก2เรื่องเดี๋ยวรอบหน้าเนาะใช่เดี๋ยวผมว่าอีกเรื่องนึงจะอันนั้นจะหลอนกว่านี้หน่อยสปอยไว้นิดนึงอันนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรพี่ป้าแยกไม่ออกอะถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นยมทูตใช่ไหมเราเรียกว่าอะไรยมทูตใช่ป่ะยมทูตคือคนที่มาตามดวงวิญญาณกับเขาก็จะตัวดำๆใช่ไหมยมบาลไม่เหมือนกันนะยมบาลอยู่ที่ยมโลกแต่ยมทูตเนี่ยคือเชื่อว่ามาตามดวงวิญญาณไปส่งที่ยมโลกอะเห็นแบบนั้นแต่คนที่เราเห็นเราไม่รู้ว่าเขาคือใครเพราะว่าตัวดำสูงใหญ่นุ่งจงกระเบนสีแดงตาสีแดงแล้วก็ลากโซ่อันนี้เรียกอะไรนั่นแหละเรียกนั่นแหละ เรียกยมทูตนั่นแหละตามความเชื่อ นะครับตามความเชื่อนะอันนี้คือที่สุดตั้งแต่เห็นมาอันนี้เป็นอะไรที่สุดของที่สุดเอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าอันนี้ย้ายบ้านเราก็เปลี่ยนบ้านเราก็จะมาเจอเรื่องใหม่โอเคอีกเรื่องนึงพอแล้วอย่าสปอยเยอะอย่าสปอยเยอะพอแล้วเออนะฮะไม่รอบหน้าเดี๋ยววิติดต่อป้าตุ๊กติ๊กไปนะเอาเวลาตรงกันแล้วได้กี่โมงเดี๋ยวเราบอกกันนะส่วนใหญ่ป้าหัวค่ำเลยนะนอนดึกไม่ได้ตามนั้นตามแก่นอนน้อยโอเคขอบคุณมากๆเลยครับป้าตุ๊กติ๊กครับผมสวัสดีครับนะสายแรกนะฮะเป็นสายจากป้าตุ๊กติ๊กตอนแรกนะผมมันก็ไม่คาดคิดนะว่าแกจะเป็นคนสามารถที่จะเล่าได้เก่งขนาดนี้นะเฮ้ยสมูทโฟลว์แล้วก็เหมือนเป็นคนที่เรียบเรียงเรื่องเล่าจากความคิดตัวเองได้ดีอยู่แล้วนะเก่งมากเลยนะฮะอ่ะนะสายแรกผ่านไปจากป้าตุ๊กติ๊กนะฮะร้านชาพยอมน้อมจิตฝากไว้ด้วยแล้วกันใครอยู่โซนนั้นแฮปปี้แลนด์บางกะปิ
นวมินอยากกินชาพยอมอยากกินชาชงอะไรก็แล้วแต่สามารถหาได้ในโรบินฮูดนะฮะก็ฝากไว้1ร้านแล้วกันเรื่องราวในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story